คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกลงพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีในวันศุกร์ที่11พฤศจิกายน2565เพื่อพบปะและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและส่วนราชการในประเด็นต่างๆอาทิรับฟังการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอำเภอบางละมุงปี2566ติดตามรับฟังความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและการซ่อมแซมอ่างเก็บกักน้ำบนเกาะสีชังรับฟังการแก้ไขปัญหาระบบสาธารณูปโภคบนเกาะขามใหญ่การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตพัทยาและติดตามสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีรวมทั้งรับฟังข้อมูลในประเด็นโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกพร้อมทั้งพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่พัทยาโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนไปด้วยมิตรไมตรีปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร